สวัสดีครับผมวันนี้เอาประเด็นหนึ่งที่ผมพูดคุยกับพี่ท่านหนึ่งนะครับหลังไมค์คุยกันในแชทนั่นแหละมาเล่าให้ฟังนะครับกับจะถามว่าผมมี2ตัวเนี่ยก็คือพารา2นะครับกับโยจิมโบชอบรุ่นไหนมากกว่ากันแล้วมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับก็เลยว่าจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็อาจจะพูดอลัมพบทหรือว่าเลื่อยเปื่อยไปบ้างนะครับก็ฟังเพลินๆแล้วกันนะโอเคครับตัวพารา2เนี่ยรุ่นเริ่มต้นราคานะปัจจุบันก็ 6,000 ปลายๆไปแล้วนะในร้านดีๆไหนจาก Shopee นี่ก็ล่อไป 7,000 แล้วนะครับด้วยค่าเงินก็ตีเอาซะว่ามันประมาณอยู่ประมาณ 6,000 ปลายถึง 7,000 แล้วกันนะครับส่วนโยจิมโบราคาที่ผมเห็นเนี่ยประมาณ 6,000 ปลายๆนะปลายเหมือนกันนะครับแต่จะไม่ได้แพงเท่าพารานะครับอาจจะประมาณ 6,700 6,800 นะครับเต็มที่นะอันนี้อาจจะ 6,900 ถึง 7,100 7,200 ประมาณนี้นะครับแล้วแต่ร้านค้าเนาะแล้วแต่ร้านค้าทีนี้วัสดุใบมีดนะครับสเปคก็คือวัสดุใบมีดตัวนี้เป็นรุ่นธรรมดานะครับจะเป็น S45VN นะครับส่วนตัวนี้จะยังเป็นเหล็กรุ่นเก่าอยู่ก็คือเป็น S30V นะครับถามว่ามันแตกต่างกันตรงไหนบ้างจากการใช้งานทั่วไปเนี่ยผมว่าไม่ค่อยต่างกันมากนะครับแต่ถ้าว่าด้วยเรื่องความคมมันหวานแบบเหล็กแข็งๆอารมณ์เหมือนใช้ D2 ที่มันเป็นเหล็กทูสตีลคล้ายๆกับดอกสว่านนะเวลาเราตัดผ่านกระดาษแล้วเราสึกฟินๆเนี่ยผมชอบ S30V มากกว่านะมันจะเทไปทางเหล็กนิดนึงนะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันแข็งแล้วเวลาแข็งแล้วมันตกหรือว่าไปโดนของแข็งด้วยกันเนี่ยมันอาจจะบิ่นหรือแตกขาดง่ายนะครับอันนี้คือข้อเสียของมันนะครับแต่ข้อดีคือมันคมหวานมากๆนะครับส่วนS45VN เนี่ยมันจะเทไปทางฝั่งสแตนเลสมากกว่าเหล็กนะครับเวลาใช้งานเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหล็กที่เราใช้เนี่ยมันจะไม่คมแข็งมากเท่ากับไอ้ตัวนี้นะครับคมมันจะไม่หวานจัดจ้านมากนะครับแต่ข้อดีของมันคือมันทนสนิมกว่าตัวเก่านะครับคือ S30V นั่นแหละแล้วก็มันยืดหยุ่นกว่านะครับอย่างเช่นว่าเราทำตกหล่นหรือไปฟันโดนของแข็งหรืออะไรอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะแตกหักนะครับหรือบินเนี่ยมันก็อาจจะมีน้อยกว่าบินเนี่ยมีแน่นอนแต่ว่าแตกหักหรือปลายหักเนี่ยก็จะมีน้อยกว่าตัวนี้นะครับโอเคนะครับส่วนระบบเปิดอะไรเหมือนกันเลยระบบล็อกเหมือนกันนะครับคอมมิชชั่นล็อกอยู่ที่ว่าท่านชอบรูปทรงแบบไหนนะครับท่านชอบรูปทรงแบบไหนนะครับเห็นไหมครับอย่างที่ผมเคยรีวิวโยจิมโบไว้นะครับก็คือตัวรูมันเนี่ยมันจะเปิดมาไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับอันนี้จะเปิดมาเต็มๆเลยนะตอนมันอยู่ในลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยครับแล้วเวลาเราใช้นิ้วแจมเปิดเข้าไปเนี่ยจะเปิดง่ายนะครับก็คือผู้ภาษาบ้านๆคือมันเป็นมีดสำหรับใช้งานทั่วๆไปนั่นแหละ EDC ได้นะครับแท็กติคอลได้ด้วยนะครับพารา3นี่คือกลางๆเลยนะครับพื้นฐานกลางๆเลยนะนะครับส่วนโยจิมโบเนี่ยจะออกแนวมีดเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีดกึ่งๆแท็กติคอลหน่อยๆนะครับนี่โดยรูปทรงมันด้วยนะออกแนวเหมือนใบมีดคัตเตอร์นะครับอะไรประมาณนี้นะครับนะครับส่วนขนาดความยาวใบมีดก็พารา2จะยาวกว่านะครับพารา2เนี่ยจะยาวอยู่ประมาณ3นิ้วกว่าๆนะครับแต่โยจิมโบประมาณ3นิ้วนิดๆ3นิ้วพอดีประมาณนี้นะครับดามจับก็ยาวกว่ากันนิดนึงนะครับนี่แต่ถ้าจับถนัดมือแล้วจับใช้งานง่ายๆเนี่ยผมเชียร์พารานะครับใช้งานง่ายๆจับง่ายๆนะครับเปิดปิดง่ายครับส่วนโยจิมโบเนี่ยจะออกแนวคล้ายๆยังไงดีล่ะผมจะเปรียบเทียบเหมือนมีดที่ว่าเราไว้พกซ่อนแล้วใช้งานแบบกระชับกระชับนะครับประมาณนี้ใช้งานกระชับกระชับแบบตัดกรีดกองนะครับแทงผ่านวัตถุอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับก็คือเหมือนมีดไว้พกซ่อนนั่นแหละนี่นะครับแล้วทรงมันก็ดูเท่ดีด้วยนะมันเหมือนมีดเล่มใหญ่ที่โดนตัดหรือมันหักไปนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมก็พกใช้งานทั้งคู่นะผมชอบทั้งคู่นะมันให้อารมณ์คนละแบบดีนะครับทั้งคู่เลยนะครับให้อารมณ์คนละแบบดีนะครับแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับส่วนคลิปเน็บในการพกกันอะไรก็พอๆกันนะครับนะครับตัวพาราอาจจะยาวกว่านิดนึงแต่ว่าก็บางแล้วก็น้ำหนักเบานะครับอันนี้ก็น้ำหนักเบานะ
พาราจะรู้สึกว่าพาราจะเบากว่านิดนึงนะครับอาจจะด้วยสันมีดที่มันหนากว่ากันหรือเปล่าครับเนี่ยเนี่ยสันมีดที่มันหนากว่ากันนะนะครับพกก็พกง่ายทั้งคู่นะครับส่วนใช้งานก็ใช้งานง่ายทั้งคู่นะครับแต่ว่าตัวโยจิมโบเนี่ยที่เป็นผิวแบบDLC แบบนี้ครับมันจะเปิดค่อนข้างจะฝืดมือนิดนึงไม่ได้ลื่นมากเหมือนอย่างผิวที่เป็นซาตินแบบนี้นะครับที่เป็นผิวแบบโลหะเพียวๆแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเคลือบผิว DLC มาเนาะเนี่ยเลยทำให้เหมือนตัววัสดุใบมีดเนี่ยมันจะหนาขึ้นนิดนึงนะครับหนาขึ้นนิดนึงแต่อย่างนี้ไม่มีผิวอะไรเคลือบมามันก็จะเปิดง่ายเปิดลื่นนะครับเห็นไหมครับแค่ปลดล็อกก็ออกเลยนะครับนี่ง่ายๆครับแต่อันนี้อาจจะฝืดนิดหน่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าใช้งานไปแบบจริงจังหรือลั่นอินบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะเปิดลื่นขึ้นด้วยนะครับต้องเหมือนลั่นอินต้องใช้งานไปสักระยะหนึ่งนะครับถึงจะดีขึ้นนะครับรายละเอียดดีเทลก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้บอกตามความรู้สึกนะที่ผมพกใช้งานทั้งคู่นะครับส่วนรายละเอียดฟังก์ชันสเปคอะไรต่างๆก็ลองไปตามดูในคลิปเอาได้นะครับถ้าอยากจะเจาะลึกนะครับประมาณนี้ระบบคอมเพรสชันล็อกเหมือนกันเลยนะครับอันนี้จะคมหวานนะคมหวานแข็งอันนี้จะคมก็หวานเหมือนกันแต่จะอารมณ์ในการใช้งานเนี่ยมันจะใช้งานง่ายๆนะครับเหล็กจะไม่แข็งมากคมจะไม่หวานจัดเหมือนอย่างตัวนี้นะครับแต่ข้อดีก็คือทนสนิมนะครับและเขาเรียกว่าอะไรแตกหักยากครับอันนี้อาจจะแตกหักง่ายหน่อยนะครับหมายถึงว่าถ้าตกหล่นจริงๆอะนะตกหล่นแบบแตกๆจริงๆจังหวะซวยจริงๆนะครับประมาณนี้นะครับก็เอามาให้ชมกันนะครับกับ2ตัวนะครับโยจิมโบกับสไปเดอร์โคพารา2อันนี้เป็นพารา2ตัวเหล็ก S20V นะเป็นเหล็กพิเศษนะครับก็พกใช้งานทั้งคู่ชอบทั้งคู่นะครับอารมณ์ไหนอยากพกโยก็พกโยนะครับอารมณ์ไหนอยากพกพารา2ก็พกพารา2นะครับแล้วแต่อารมณ์ของวันนั้นนะครับผมดีทั้งคู่เลยนะเพราะว่าพี่ท่านนึงก็ถามผมมาว่าชอบตัวไหนกันสรุปคือชอบทั้งคู่นะครับชอบทั้งคู่ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆก็อาจจะไม่ขายนะครับก็เก็บไว้ใช้งานทั้งคู่นี่แหละนะครับแต่ถ้าพกบ่อยสุดก็น่าจะเป็นพารา2เพราะว่ามันใช้งานง่ายๆทั่วไปได้ง่ายๆนะครับจับถือง่ายอะไรประมาณนี้นะครับแต่อันนี้ก็พกพกบ้างแต่ไม่ได้บ่อยมากเท่าตัวนี้นะครับเนื่องจากทรงลักษณะใบมีดมันด้วยเนาะแต่ถามว่ามันใช้งานทั่วไปได้ไหมมันใช้งานได้เหมือนกันนะครับครับมันก็สามารถตัดหั่นปาดเฉือนขีดกล่องได้นะครับเพราะว่าทรงมีดมันไม่ได้ทรงพิสดารอะไรมากครับเหมือนอย่างบางเล่มที่มันใช้เฉพาะทางเช่นทรงเขาเรียกว่าทรงเหมือนคาราบิดนะครับเป็นโค้งเหมือนเขี้ยวนะครับแล้วเป็นคมโค้งงั้นครับมันก็ใช้งานใช้ตัดใช้กรีดได้นะครับแต่ถ้าจะใช้หั่นหรือเฉือนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะยากหน่อยครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันรับคืนคมยากด้วยนะครับเดี๋ยวนี้พอผมเมื่อก่อนผมเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะประเภทที่ซื้อมีดแพงมาอย่างสมมติอย่างเงี้ยซื้อมาแบบหลายพันอย่างเงี้ยไม่กล้าใช้นะครับเต็มที่ก็เปิดปิดดมๆอยู่ที่บ้านไม่ได้ตักกระดาษยังไม่กล้าเลยนะครับแต่ก็มีโอกาสได้ใช้บ้างอย่างถ้าเป็นมีดมือ2นะแต่ถ้ามือ1เนี่ยไม่กล้าใช้เลยนะครับแพงครับหลังๆมาเนี่ยก็เลยว่าเอ้ยเราซื้อมาเรามีของดีอยู่กับตัวทำไมเราไม่ลองใช้วะผมก็เลยลองใช้มันทุกเล่มเลยนะครับแต่ไม่ได้ใช้งานหนักอะไรนะก็ใช้งานทั่วไปนี่แหละก็เลยรู้ประสิทธิภาพมันว่าเฮ้ยมันดีจริงว่ะอย่างเงี้ยแล้วมันก็สวยอะนะครับแต่ถามว่ามีดมันคือมีดมั้ยใช่มีดมันคือมีดครับราคาหลักร้อยกับหลักพันก็ไม่ต่างกันมากครับเดี๋ยวจะทำคลิปเปรียบเทียบแล้วพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะว่ามีราคาหลักร้อยกับหลักพันเนี่ยต่างกันยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้เอามาชมกันกับสไปเดอร์โคทั้ง2ตัวของผมนะครับชื่อเต็มๆมันคือ Spider Co Para Military 2นะครับExclusive Night S20VN นะครับถ้าผมเรียกไม่ผิดนะชื่อมันประมาณนี้แหละมันเป็นพิเศษสำหรับเว็บไซต์ DLC มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวนี้นะครับเหล็กจะเป็นเหล็กเป็นเหล็ก S20CV นะครับเห็นไหมครับนี่เป็นรุ่นพิเศษนะครับถามว่ามันดีกว่า S45VN หรือ S30V ยังไงมันก็ดีขึ้นติดนึงแหละเอามาหลอกขายเรานะครับไม่ได้ดีต่างกันมากเท่าไหร่นะ
แล้วก็ตัวนี้เป็น Spider Co โยจิมโบ2นะครับโยจิมโบ2น่าจะเป็นรุ่นเจนที่2แล้วนะครับจะมีโยจิมโบแล้วก็โยจัมโบนะครับที่ตัวใหญ่กว่านี้อีกนะครับเหล็กก็จะเป็น CPM S3 10V ครับก็เป็นเหล็กจากฝั่งอเมริกาที่มีเก่าแก่มีมานานนั่นแหละแล้วก็ยังมีถึงจนถึงปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นเหล็กเทพไปแล้วนะครับตั้งแต่ S30V ขึ้นไปเนี่ยจริงๆตั้งแต่VG10 ขึ้นไปก็ถือว่าเทพแล้วนะครับหมายถึงว่าใช้งานแบบมารักษาคมได้นานจริงๆนะครับแล้วมันก็เป็นเหล็กที่เขาเรียกว่าอะไรรักษาคมได้นานนะครับแล้วก็คมแข็งครับทนสนิมพอสมควรนะครับก็คือดีกว่าเหล็กสเตเลสทั่วไปนั่นแหละนะครับผมจะเรียกว่าเหล็กเทพนะโอเคนะครับประมาณนี้เอามาให้ชมกันแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับ2ตัวนี้ว่าชอบตัวไหนกว่ากันนะครับสรุปคือชอบทั้งคู่นะครับสรุปอีกครั้งคือพารา2ใช้งานง่ายๆสบายสไตล์แบบสไตล์เหมือนขี่รถขี่เวฟครับขี่เวฟขี่ง่ายๆใช้งานได้แบบหลากหลายสุดๆนะครับส่วนโยจิมโบก็ใช้งานง่ายเหมือนกันแต่สไตล์ขี่รถอาจจะออกแนวซิ่งๆหน่อยเท่ๆหน่อยนะครับแทคติคอลได้นิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถามว่ามันใช้งานทั่วๆไปได้ทั้งคู่ไหมได้ทั้งคู่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆต้องเลือก1ตัวที่สลับสไตล์ที่ใช้งานทั่วไปจริงๆแล้วซื้อไปใช้งานนะครับผมจะเชียร์เป็นพารา2นะครับพารา2นะครับแต่ถ้าซื้อเพื่อสะสมแล้วชอบรูปทรงอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับชอบแบบไหนซื้อแบบนั้นชอบแบบไหนซื้อแบบนั้นนะครับตามงบเราด้วยเนาะก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวมีรีวิวมีดอะไรหรือว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจจะเอามาทำเป็นคลิปพูดคุยแล้วก็มาอัลฟาบทให้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะฝากใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับตอนนี้ยอดซับก็ 2,000 แล้วนะครับถือว่าชื่นใจนะชื่นใจอาจจะไม่เยอะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้ดีนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ได้ด้วยก็ดีนะครับถ้าแชร์ได้ก็จะขอบคุณมากๆแล้วก็มีคำถามอะไรสามารถถามเข้ามาได้อีกนะครับเดี๋ยวผมมีเวลาทำคลิปจะทำให้นะครับส่วนใหญ่ก็จะถ่ายวันอาทิตย์นี่แหละแล้วก็อัดไปเลยทีเดียว 4-5 คลิปนะครับโอเคประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับผม